อยู่กับ HK416D ตัวอัตราส่วน1ต่อ1นะครับผมตัวนี้เป็นแกนพานท้ายที่เป็นรุ่นเขาเรียกว่าทดสอบนะครับผมรุ่นทดสอบยังไม่ใช่รุ่นที่เอามาจริงๆนะครับผมเพราะว่าแกนพานท้ายรุ่นเดิมมันเป็นอย่างนี้ซึ่งก็จุดที่สำคัญก็คือว่าเนี่ยมันมีฝาตัวนี้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่ชอบตัวนี้เพราะว่าเวลาใส่แบตคัตเตอรี่เข้าไปอะแล้วมันลึกพอดีไงปิดมันกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปทับสายไฟหรือเปล่านะครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ตัวแกนพันท้ายตัวนี้ของเดิมของมันเนี่ยมันใส่ได้เฉพาะของมันอย่างเดียวเพราะว่าตรงเนี้ยมันยาวลงมาเยอะเห็นไหมครับว่ามันหนานี่นะตรงเนี้ยเนี่ยมันหนาแกนมันหนามันทำให้ใส่พันท้ายรุ่นอื่นไม่ได้นะครับผมแต่ตอนนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งอีกตัวนึงซึ่งรอเข้าอยู่นะครับผมรอเข้าอยู่ฉีดมนรอเข้าอยู่เป็นพันท้ายที่ถูกก๊อปมาจากตัวนี้แต่แกนมันอะคือแบบว่ามันทำมาเพื่อให้ใส่พันท้ายตัวอื่นๆได้นะครับผมนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผมตัวเดิมบิดเข้าไปปึ๊บเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเราใส่ลองดูนะลองแกนพันท้าย 416D นี่อันนี้ของ BB Gun นะครับผมนี่โลโก้ HK อยู่ตัวนี้นะครับหนักเลยนะครับเนี่ยตัวมันหนักเลยตัวนี้เป็นยางตัวนี้เป็นยางทำให้ดูนี่บีบยางยางนิ่มนะครับเจ๋งเฟี้ยวครับผมใส่เข้าไปปกติเลยปึ๊บปรับได้ล็อกได้เห็นไหมปึ๊บเห็นไหมเนี่ยล็อกได้เลยหรือจะเอาแบบนี้นี่ก็ของ BB Gun เหมือนกันครับผมของปืนผู้ใหญ่นั่นแหละพูดง่ายนี่อ่ะเนี่ยเห็นไหมครับได้หมดได้หมดนะครับผมหรือจะอย่างนี้เท่ๆสวยๆนี่มีตะขอเกี่ยวซึ่งสามารถที่จะใส่หมุดแล้วเป็นของสายสะพายได้นะครับผมนี่เห็นไหมฮะได้หมดแล้วแต่นะครับรางหน้าเนี่ยปกติอยู่แล้วอันนี้ใส่ให้ดูเฉยๆคือมันเป็นรางขนาดมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งสามารถใส่ชุดแต่งอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้คือยังไม่หนีบล็อกนะคือเดี๋ยวจะแกมออกไงก็หนีบให้ดูเฉยๆว่าอ่ะประมาณนี้นะครับผมแต่งประมาณนี้ได้รางบนรางข้างได้หมดทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสโคปอะไรก็แล้วแต่ของBB Gunแล้วแต่จะซื้อมานะครับผมอันนี้ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับจุดที่สำคัญก็คือว่าเราจะมาแนะนำแกนพานท้ายให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถที่จะใส่โหแบบนี่ตัวนี้ก็ยังได้เห็นไหมฮะพอดีเลยเนี่ยแล้วแต่อันนี้คือมันแล้วแต่ดีไซน์ปืนเลยว่าใครอยากจะดีไซน์ประมาณไหนยังไงนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่โคตรน่าเล่นนะครับผมเพราะว่ามันความแรงนะได้เลยนะความแรงเนี่ยถือว่าได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้กับราคาที่เทียบกับมันอ่ะแถมมีโบแบ็คเนี่ยใครยังไม่รู้เนี่ยให้ดูนี่โบแบ็คอ่ะสมมุติเราใส่ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ปึ๊บผมเปิดมาเลยเนี่ยนะเจอสายเลยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะลองโมดิฟายสายตัวนี้นะให้ใส่กับแบตเตอรี่ของผู้ใหญ่ได้เสียบเข้าไปเนี่ยง่ายๆมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมครับยัดลงไปเลยปึ๊บปิดฝาปึ๊บนี่เห็นไหมครับง่ายเลยเรามาดูตัวนี้เป็นโบแบ็คเหมือนเดิมนะครับผมนะครับความเร็วของมันเนี่ยโอ้โหว่ามันเร็วนะเออคือ 7.4 ของมันเนี่ยเร็วนะพอแล้วครับผมความแรงก็เทสให้ดูแล้วนะครับก็คือว่ามีความแรงอยู่ประมาณเนี่ยครับ140บวกไปจนถึง160นิดๆเลยนะครับผมถ้าในกรณีเดียวกันเดี๋ยวจะลองเอามาสักตัวหนึ่งแต่งให้ดูนะครับผมทั้งตัวภายในอันนี้เราพูดถึงภายนอกคลิปนี้เนี่ยพูดถึงภายนอกเดี๋ยวภายในเดี๋ยวจะลองหาเวลาทำให้ดูนะครับว่ามันสามารถโมดิฟายท่อได้ไหมแล้วก็เพิ่มความแรงได้ไหมทำอะไรอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่านะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรจะแนะนำเลยนะครับผมตัวนี้นะครับใครเล็งอยู่ไม่แน่ใจลังเลผมแนะนำว่าตัดสินใจได้เลยครับเพราะราคามันกับคุณภาพตัวมันอะที่มันทำได้นะมันเกินราคาไปแล้วนะฮะตัวเนี้ยถ้าไปเทียบราคาเนี่ยไปเทียบตัว 1,800-1,900 ได้สบายนะครับแต่อย่าไปเทียบปืนผู้ใหญ่นะปืนผู้ใหญ่มันแรงกว่าแต่ว่าความแรงของมันอะมันใกล้เคียงกับปืนผู้ใหญ่บางรุ่นเลยนะครับอย่างพวกMP7 เนี่ยยิงประมาณ200พวก QBZ เนี่ยยิงประมาณ109 108หรือ P90 ยิงประมาณเนี้ยถ้าไม่ได้ทำอะไรนะประมาณเนี้ย109ไปปลาย108 100 200เงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันยิงเนี่ย160แล้วนะครับผมคือมันก็เกือบจะเท่าปืนผู้ใหญ่ห่างกันแค่นิดเดียวในกรณีนี้ยังไม่ทำนะถ้าทำเนื้ออันนี้ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับผมสำหรับตัวนี้มาแนะนำรีวิวให้ดูว่ามันสามารถที่จะใส่พันท้ายได้ในกรณีที่เราต้องรอสินค้าอีกนิดนึงนะครับผมตัวแกนพันท้ายตัวนี้นะครับรออีกนิดนึงเป็นแกนพันท้ายที่ทำเพื่อตรงรุ่นของมันเลยนะครับใส่แล้วก็บิดแล้วก็ออกอย่างนี้ได้นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ